นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุญญานิปะระโลกัสสมิงปะติฏฐาโหนติปานินันติอิมัสสะธัมมะปริยายัสสะอัตโทสาทายสมันเตหิสักจังธัมโมโสตโบตีณบัดนี้อาตมาจะได้แสดงธรรมีกถาพรรณนาคำสงขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อจะได้เป็นเครื่องประดับสติปัญญาเพิ่มพูนความรู้ความฉลาดของพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้มาพากันบำเพ็ญกองการกุศลเพื่อที่จะปฏิบัติตนตามทํานองครองธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นผลเป็นประโยชน์แก่ตนทั้งในชาตินี้และชาติหน้าวันนี้อาตมามีความประสงค์ที่จะพูดหรือเทศนาเรื่องพระเจดีย์ให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันเพราะพระเจดีย์นั้นบางคนก็ยังไม่เข้าใจว่าอะไรคือพระเจดีย์พระเจดีย์ในพระพุทธศาสนานี้ท่านกล่าวไว้หลายประการอุเทสะเจดีย์คือพระพุทธรูปสถูปะเจดีย์คือองค์พระเจดีย์เป็นองค์ใหญ่องค์เล็กบริขารของพระพุทธเจ้านั้นเรียกว่าปริขารเจดีย์ก็เป็นเจดีย์อันหนึ่งหรือที่ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานสังเวชนียสถานสี่ตำบลนั้นก็ถือว่าเป็นเจดีย์อันหนึ่งเพราะฉะนั้นเจดีย์จึงหมายถึงที่สักการะบูชาที่สูงสุดพวกเราท่านทั้งหลายการสร้างพระเจดีย์ที่พวกเราพากันกระทำนั้นหมายถึงเจดีย์ที่จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระบรมสารีริกธาตุนั้นก็คือเป็นที่สักการะบูชาแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประการหนึ่งเราท่านทั้งหลายการที่เรามีคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เราได้พากันปฏิบัติอยู่นี้จะเป็นศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีทานก็ดีศีลก็ดีภาวนาก็ดีมีวัดวาอารามมีพระสถูปเจดีย์หรือมีพระสององค์เจ้าภิกษุสามเณรมีอุบาสกมีอุบาสิกามีวัดวาศาสนาต่างๆนั่นเกิดขึ้นมาจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่เป็นพระบรมศาสดาของเราทั้งหลายได้ทรงบัญญัติธรรมะไว้ให้พวกเราปฏิบัติซึ่งพวกเราได้ปฏิบัติตกทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้นี่คือผลงานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ทรงสร้างบารมีของพระองค์มานั้นถึงสี่อสงไขยแสนกัปแต่ละชาติที่พระองค์บำเพ็ญบารมีนั้นเหลือหลายบางครั้งพระองค์ต้องเอาชีวิตเข้าไปแลกเช่นอย่างเห็นเสือหิวโหยอยู่ในเหวพระองค์ก็โดดตัวของพระองค์ลงไปในเหวให้เสือมันกินเสือบางครั้งนั้นพระองค์ต้องให้ทานลูกให้ทานภรรยาให้ทานทรัพย์สินสมบัติถูกขับไล่ออกจากเมืองด้วยการบริจาคทานเป็นอันมากในเรื่องของพระเวชสันดรก็ดีในแต่ละชาติแต่ละครั้งนั้น
พระองค์ต้องได้ทรมานตัวของพระองค์อย่างยิ่งยวดแม้แต่ในชาติสุดท้ายที่พระองค์จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นก็ยังต้องมาบำเพ็ญทุกขกิริยาด้วยการอดอาหารเป็นระยะเวลาอันยาวนานถึง6ปีร่างกายของพระองค์ก็สุบสิบเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกทุกขเวทนามหาศาลที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นธรรมะที่ได้ถูกกลั่นกรองออกมาให้พวกเราปฏิบัติส่วนนั้นจะเป็นส่วนการนั่งสมาธิก็ดีส่วนนั้นจะเป็นส่วนการจำศีลก็ดีส่วนนั้นจะเป็นการส่วนที่จะเมตตาคือเฉลี่ยความสุขของตนแบ่งปันแก่บุคคลผู้อื่นด้วยการบริจาคทานก็ดีส่วนเหล่านี้นั่นเป็นบัญญัติหรือเรียกว่าเป็นพุทธบัญญัติพระองค์บัญญัติธรรมะต่างๆเอาไว้นั้นไม่ใช่บัญญัติเพื่อบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งแต่พระองค์บัญญัติให้แก่สัตว์โลกทุกคนให้พากันปฏิบัติแล้วจะได้ความดีความดีนั้นเรากล่าวกันว่าเป็นบุญเรียกว่าเป็นบุญเป็นกุศลการเป็นบุญเป็นกุศลนั้นไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นบุญกุศลเป็นส่วนที่เรามองเห็นทุกระยะเมื่อเราเกิดขึ้นมาเราก็พบบุญพบกุศลเมื่อเราเกิดขึ้นมาเราก็ต้องพบบาปอกุศลบาปนั้นมันเป็นยังไงบุญนั้นมันเป็นยังไงบาปนั้นก็คือความทุกข์ความยากความลำบากความกระวนกระวายความเสียหายความไม่สมความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมความปรารถนาเป็นทุกข์ฆ่าตัวตายบ้างกินยาตายบ้างฆ่าฟันลันแทงกันตายบ้างทะเลาะวิวาทกันบ้างอย่างนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เรียกว่าส่วนหนึ่งของบาปเมื่อเรามีความสุขมีความสบายมีความสามัคคีมีเงินมีทองมีข้าวมีของมีร่างกายสมบูรณ์ต้องการอะไรก็ได้สมความประสงค์อันนี้ก็เรียกว่าเป็นบุญเพราะฉะนั้นคนเรามีความแตกต่างกันเป็นอันมากเพราะเหตุที่คนสร้างบุญมาก่อนก็มีบางคนสร้างบาปมาก่อนก็มากเมื่อมาถึงปัจจุบันนี้ก็แสดงถึงความแตกต่างกันให้แลเห็นว่าบุญนั้นให้ความสุขแก่บางคนอย่างไรบาปนั้นให้ความทุกข์แก่บางคนอย่างไรเราไม่ต้องไปมองที่อื่นที่ไกลรอบตัวของเราก็จะมองเห็นทั้งบาปและทั้งบุญเจือปนกันอยู่มากมายก่ายกองด้วยเหตุเช่นนี้เองพระพุทธองค์จึงได้ทรงกลั่นกรองธรรมะของพระองค์นั้นเพื่อที่จะเอาเข้ามาชโลมจิตใจของมนุษยชาติให้มนุษยชาติทั้งหลายนั้นมีจิตใจโอนอ่อนลงมาจากความเป็นผู้แข็งกระด้างจากความเป็นผู้มีบาปหนาปัญญาโหดหรืออะไรต่างๆนั้นให้กลับกลายมาเป็นผู้อ่อนโยนอ่อนน้อมให้กลับกลายมาเป็นบุคคลผู้ที่มีความละมุนละไมระลึกถึงคุณความดีต่างๆนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เข้ามาชำระสะสางจิตใจของมนุษย์ที่เรียกว่ามีเป็นปุถุชนมีความหนาแน่นไปด้วยอาสวะกิเลสต่างๆเหล่านั้นและธรรมะนี้เองที่จะเข้ามาค่อยกระเทาะหรือเรียกว่าค่อยแกะค่อยเกลาจิตใจของมนุษย์นั้นให้เกิดความให้เกิดบาปกรรมทั้งหลายเหล่านั้นให้มันบรรเทาเบาบางลงไปตามลำดับเราก็มองเห็นในตัวของเราแล้วว่าเราเข้าวัดเข้าวาเราจำศีลเราภาวนาเราเข้ามาบวชเป็นพระเป็นเนรต่างก็ได้พากันได้รับการขัดเกลาจากคำสอนของพระพุทธเจ้าจากความเหี้ยมโหด
มากลับกลายเป็นคนที่มีความอ่อนละมุนเช่นเดียวกันกับพระอังคุลิมานอังคุลิมานโจรนั้นมีมือถือดาบเรียกว่ามือเปื้อนเลือดฆ่าฟันมนุษย์จิตใจเหี้ยมโหดอย่างทารุณโหดร้ายเห็นใครไม่ได้หั่นคอมันหมดจนกระทั่งได้ถึง999คนอันนี้ในที่สุดเมื่อได้ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าชะลอมเข้ามาไปในจิตใจของท่านอังคุลิมานแล้วท่านอังคุลิมานก็กลับกลายเป็นจิตใจที่อ่อนน้อมและละมุนละไมมีความเมตตาเป็นที่ตั้งและมีจิตใจผัวแผ่อารีมีจิตใจที่จะแสดงธรรมและมีจิตใจที่จะช่วยงานพระพุทธศาสนาเผยแผ่ธรรมะเรียกว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธศาสนานี้จึงเรียกว่าเป็นธรรมะที่มีความสูงมีความละเอียดมีความดีใครปฏิบัติแล้วผลนั้นไม่ได้ไปไหนกลับคืนมาหาใจของเราทุกกระเบียดนิ้วเพราะฉะนั้นการที่จิตใจของเราบางครั้งที่จะต้องถูกห่อหุ้มด้วยกิเลสแล้วแหละเป็นผู้มีโทโสโมโหแล้วมีความอาฆาตพยาบาทมีความน้อยอกน้อยใจสารพัดหรือเรียกว่าความอิจฉาต่างๆมันเกิดขึ้นภายในจิตใจเหล่านี้สิ่งเหล่านี้จะต้องถูกบันหรือเรียกว่าถูกทำลายไปเลยคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าชำระไปถึงแม้มันไม่หมดมันก็ค่อยลบลงไปเรื่อยๆไปถ้าลบลงไปเรื่อยๆไปแล้วนี่จิตใจของเราก็จะกลับกลายเป็นผู้บริสุทธิ์เรียกว่าบริสุทธิ์ขึ้นมาอย่างที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์เราได้อย่างที่ได้ยกตัวอย่างท่านพระอังคุลิมานโจรถึงแม้ว่าจะเป็นโจรฆ่าคนนับไม่ถ้วนแล้วก็ยังได้มารับคำสอนจนกระทั่งจิตนั้นเกิดความผ่องใสบริสุทธิ์ขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นไม่มีกิเลสก้อนใดที่ธรรมะของพระพุทธศาสนาที่จะกำจัดไม่ได้ไม่ว่ามันจะก้อนใหญ่ไม่ว่ามันจะก้อนเล็กไม่ว่าจะเป็นความใหญ่ของกิเลสเพียงใดไม่ว่ามันจะดำมืดของกิเลสแค่ไหนธรรมของพระพุทธเจ้านั้นกำจัดได้หมดให้มีก้อนมีแค่ไหนก็ตามชั่วแต่ว่าเราจะกำจัดมันหรือไม่เท่านั้นถ้าเราจะกำจัดมันแล้วเราจะต้องกำจัดมันได้ผู้ที่จะกำจัดมันนั้นก็คือตัวเราตัวเรานั้นแม้จะมีอายุน้อยก็กำจัดได้อายุกลางคนก็กำจัดได้อายุแก่ก็กำจัดได้คือสามารถกำจัดได้ทำไมเราจะต้องกำจัดมันกิเลสเพราะว่ากิเลสเหล่านี้มันเป็นตัวมารตัวมารจริงๆจะทำความดีแต่ละครั้งมันยังตามล้างตามผลาญอยู่ในบ้านยังไม่พอยังตามล้างตามผลาญอยู่ในวัดอีกด้วยจำพาตัวพวกกิเลสเพราะฉะนั้นตัวพวกกิเลสนี่มันเหลือหลายอย่างผู้ที่เข้ามาบวชแล้วในพระพุทธศาสนาโกนผมโกนคิ้วนุ่งเหลืองห่มเหลืองมันก็ยังตามล้างตามผลาญอยู่ไม่ยุ่ยจะกิดจะยันเรียกว่าตามเขี้ยวเข็นฆ่าเพราะอะไรเพราะว่ามันอยู่ในใจมันไม่ใช่อยู่ที่ไหนกิเลสมันตามไปอยู่เรื่อยคุณจะเป็นอะไรเป็นใครที่ไหนคุณก็จะต้องมีกิเลสอยู่ที่นั่นคืออยู่ในใจน่ะเพราะฉะนั้นดำน้ำลงไปเหาะขึ้นไปบนอากาศหนีไปเมืองนอกเมืองไทยหรือมีหนีไปเมืองไหนก็ตามมันก็ตามไปจนได้เพราะมันอยู่ที่ตัวของเรามันไม่ใช่อยู่ที่อื่นมันจึงหนีไม่พ้นในการที่มันจะตามจองล้างจองผลาญเพราะฉะนั้นมีอยู่อย่างเดียวก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้ากำจัดเรียกว่าทำลายการทำลายด้วยการให้ทานการทำลายด้วยการรักษาศีล
การทำลายด้วยการนั่งสมาธิภาวนาอย่างที่เราพากันกระทำอยู่ในขณะนี้และปัจจุบันหมายความถึงว่าเรากำลังทำลายกิเลสอย่าได้ไปเข้าใจเป็นอย่างอื่นเรากำลังทำลายกิเลสเราจึงต้องยิ้มแย้มแจ่มใสเกิดความบายอกสบายใจเกิดความดีสิ่งเหล่านี้ท่านทั้งหลายเราพากันเห็นหน้ากันอยู่เดี๋ยวนี้มันก็เท่ากันกับว่าเรามีความฝันอยู่อันหนึ่งว่าเราฝันว่าเราพากันเห็นหน้ากันและกันในที่สุดความฝันเหล่านี้มันก็หมดเพราะชีวิตมันหมดไปเมื่อชีวิตมันหมดไปแล้วมันก็เหลือแต่มโนภาพหรือเรียกว่าคิดไปว่าคนนั้นทำอย่างนั้นคนนี้ทำอย่างนี้เพราะฉะนั้นชีวิตอันนี้มันก็เหมือนความฝันแต่ว่าความฝันนั้นมันมีสิ่งประจักษ์อย่างสำคัญอยู่อันหนึ่งก็คือใจของเรานี่ใจของเราอันนี้เองที่มันเป็นปกติหรือเรียกว่าเป็นอมตะธาตุมันไม่ตายกับเขาใจอันนี้มันไม่มีการตายกับใครไปนรกก็ได้ไปสวรรค์ก็ได้มาเป็นมนุษย์อีกก็ได้ไปเกิดเป็นพรหมก็ได้ไปถึงพระนิพพานก็ได้ใจนี่แหละด้วยเหตุอย่างนี้แหละเราท่านทั้งหลายเมื่อเราพากันเห็นกันเห็นหน้ากันอยู่หลัดๆแล้วมาตัดช่องน้อยหนีทิ้งข้างหลังนั่งโสกีไม่ได้มีวันกลับมาน้อยหรือมัจจุราชช่างที่กราดกระไรหนาอมหิตปริชีวาให้ขาดวับดับกระเด็นล่วงไปกี่วันมีโอ้ซากผีเน่าฟองเหม็นเมื่ออุ่นกลับมาเย็นย่อมไม่เป็นเหมือนเช่นเคยเขามัดลัดออกแน่นไม่โกรธแค้นนอนนิ่งเฉยใส่ลงไม่ขัดเลยแล้วแต่ทำตามชอบใจเมื่อร่างกายของเราปราศจากจิตใจแล้วมันก็เป็นอย่างนี้คนที่มีความสวยงามสุดแสนที่จะสวยแต่ในที่สุดเมื่อร่างกายนี้คือใจออกจากร่างกายตายไปแล้วความสวยก็หายไปเหลือแต่ความเน่าเปื่อยเหมือนกับพระองค์หนึ่งที่ไปเกิดหลงรักนางสิริมาที่สวยที่สุดในชมพูทวีปสมัยนั้นก็ไม่กินไม่นอนต่อมาประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนางสิริมาก็ตายพระพุทธเจ้าก็สั่งอายัดศพว่าศพนี้เอาไว้เจ็ดวันเท่าก่อนยังไม่ให้ใครเอาไปไหนให้พระเจ้าพิมพิสารอายัดศพนางสิริมาพอถึงเจ็ดวันแล้วนางสิริมานั้นเป็นเขาเรียกว่าหญิงงามเมืองหากว่าใครจะไปนอนร่วมด้วยคืนหนึ่งคืนหนึ่งต้องคิดคืนละ400,000กหาปณะ400,000กหาปณะก็เรียกว่า1,200,000แต่เมื่อเวลาถึงเจ็ดวันแล้วพระพุทธเจ้าก็ประกาศให้คนทั้งหลายว่าใครอยากจะได้นางสิริมาบ้างเอาเธอไม่เอาถึง400,000หรอกเอาแค่แสนเดียวไม่มีใครเอาแค่หมื่นเดียวไม่มีใครเอาแค่พันเดียวไม่มีใครเอาอย่างนั้นเอาแค่ร้อยเดียวไม่มีใครเอาอย่างนั้นเอาแค่บาทเดียวไม่มีใครเอาอย่างนั้นเอาแค่สตังค์เดียวไม่มีใครเอาในขณะนั้นพระที่ไปหลงรักนางสิริมาอยู่นั่นก็นั่งอยู่ที่นั่นด้วยก็เลยตกใจพระเถอเอ๋ยเราเนี่ยไปหลงรักซากอสุภแท้ๆเจ็ดวันแล้วจะมีอะไรเหลือแมงวันตอมเหนาเน่าเหม็นเข้าใกล้ก็ไม่ได้พระนั่นก็เลยกลับไปนั่งสมาธิภาวนาแล้วก็ทำจิตให้สงบบำเพ็ญวิปัสสนาได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ไปเพราะฉะนั้นคนเราที่เกิดขึ้นมานั้นที่สุดถึงที่สุดตายเมื่อเป็นเช่นนั้นความดีที่เราทำมีเท่านั้นที่จะเป็นหลักประกันคือเป็นหลักประกันให้ชีวิตคือตัวของเราหรือจิตใจของเรานี้ไปสู่สถานที่ให้มีความสุขสบายก่อนแต่ที่เราจะถึงซึ่งพระนิพพานพระเจดีย์วัดธรรมมงคลนั้นมีธรรมะโดยรอบของพระเจดีย์ด้านทิศเหนือนั้น
ได้เขียนไว้ว่าอิจฉาโลภสมาปันโนกิงสมันโนภวิสติผู้ที่มีความอิจฉามีความโลภจะเป็นพระได้อย่างไรใช้ทางด้านทิศตะวันออกนั้นเขียนว่าวิริเยนดุขมัตเจติบุคคลผู้ที่จะล่วงทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรทิศใต้นั้นเขียนไว้ว่าสัจจิตะปริโยทัปปนังเอตังพุทธานาสาสนังบุคคลผู้ที่มาทำจิตใจให้ผ่องแผ้วชื่อว่าทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าส่วนด้านตะวันตกที่เราเข้าทุกวันทุกวันนั้นเขียนไว้ว่าพระวิริยะมงคลมหาเจดีพระก็คือผู้ประเสริฐวิริยะก็คือความเพียรมงคลก็คือความเป็นสิริมงคลมหาก็คือใหญ่เจดีก็คือเจดีจึงได้ชื่อว่าพระวิริยะมงคลมหาเจดีศรีรัตนโกสินทร์ก็คือในสมัยรัตนโกสินทร์นี้ด้านทิศตะวันตกที่เราพากันมองเห็นนั้นก็คือพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจักรกับปวัตนสูตรให้แก่ท่านปัญจวัคคีย์ฟังที่มีอยู่ข้างหลังของพระพุทธรูปของพระพุทธเจ้านั้นก็คือจักรวาลจักรวาลทั้งหมดแสนโกฏจักรวาลมารวมอยู่ที่หลังพระพุทธเจ้านั้นมีเส้นสองเส้นครอบจักรวาลนั้นก็คือรัศมีของพระพุทธเจ้าแสดงว่ารัศมีของพระพุทธเจ้านั้นครอบหมดทั้งแสนโกฏจักรวาลแล้วก็ยังมีพระพรหมมานั่งฟังเทวดามานั่งฟังมนุษย์มาฟังถ้ามนุษย์พวกใดได้ฟังพวกนั้นก็ไม่ต้องถูกพันธนาการแต่พวกไหนไม่ได้ฟังก็ถูกพันธนาการมือห้อยตรงเตงอยู่มองเห็นถ้าใครไม่เห็นก็ไปดูได้ชั้นต่ำลงมานั่นคืออุบาสกกับอุบาสิกาคือด้านทางขวานั่นเป็นภิกษุเป็นภิกษุณีและด้านล่างลงมานั่นคืออุบาสกอุบาสิกาอุบาสกจะอยู่ทางด้านขวามืออุบาสิกาจะอยู่ทางด้านซ้ายมือและอุบาสกอุบาสิกานั้นก็อยู่บนเรือนั้นก็มีตานั้นคือปัญญาผู้ที่จะมาเป็นอุบาสกอุบาสิกามาเป็นพุทธศาสนิกชนนั้นต้องเป็นผู้มีตาคือดวงปัญญาถ้าไม่มีดวงปัญญาแล้วเข้ามาเป็นพุทธานิกชนไม่ได้ต่ำลงไปจากนั้นคือดอกบัวสีเหลาดอกบัวสีเหลาก็เหลาที่หนึ่งก็คือเป็นพักษาแห่งตาและเต่าพวกเหล่านั้นเรียกว่าอยู่ต่ำสุดไม่สามารถที่จะฟังคำสอนพระพุทธเจ้าได้ไม่สามารถจะปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าได้และอยู่ในกลางน้ำนั่นก็เปรียบเหมือนกันกับคนที่มีอุปนิสัยพอปานกลางเหมือนอย่างพวกเราท่านพากันทำบุญทำทานการกุศลสวดมนต์ภาวนาไปไม่ช้าก็จะสำเร็จเหมือนกันดอกบัวที่อยู่เสมอน้ำนั้นก็เปรียบเหมือนกันกับผู้ที่มีอินทรีย์แก่กล้าแล้วออกบวชทุดงกรรมฐานปฏิบัติไปหรือว่าเป็นฆราวาสก็ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอันนี้ก็ใกล้จะบานดอกบัวที่สูงสุดนั้นคือบานแล้วได้สำเร็จไปแล้วท่านเหล่านั้นเป็นพระอรหันต์อรหันต์อย่างนี้เรียกว่าดอกบัวสีเหลาในข้างขวามือนั้นก็จะมีสัตว์นรกคนหรือซ้ายมือขวามือก็มีสัตว์นรกที่ทำบาปทำกรรมก็ต้องไปตกนรกแล้วในตรงกลางนั้นจะมีทางสามสายสายที่หนึ่งก็คือมันตึงเกินไปขาดซะแล้วสายที่สามก็คือหย่อนเกินไปมันก็เฉสายพอดีคือสายกลางเพราะฉะนั้นธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าแสดงคือธรรมจักรกับปวัตนสูตรนั้นจึงได้แสดงอริยสัจสี่นั้นเป็นต้นเหตุเมื่อแสดงอริยสัจสี่เป็นต้นเหตุแล้วก็ถือว่าพระองค์แสดงสายกลางทำให้ท่านปัญจวัคคีย์ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์อรหันต์แม้เราทั้งหลายพากันปฏิบัติมาก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์อรหันต์เป็นลำดับมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันส่วนด้านตะวันออกนั้นก็พระพุทธเจ้าตรัสรู้ผจญมันข้างหนึ่งนั่นก็เรียกว่าถือหอกถือดาบ
ไล่แทงพระพุทธเจ้าแต่อีกข้างหนึ่งนั้นหอกดาบก็กลายเป็นดอกบัวบูชาพระพุทธเจ้าเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าพระพุทธเจ้าได้บำเพ็ญบารมีทั้งสิบทัศมีฐานะบารมีศีลบารมีจนกระทั่งถึงอุเบกขาบารมีรวมสิบก็มีรูปภาพสิบรูปภาพด้วยกันเรียกว่าบารมีสิบทัศจิตใจของพระองค์จึงเปรียบเหมือนกับแผ่นดินเหมือนกับธรณีคือธรณีก็เป็นนางธรณีรีดเงยผมอยู่ท่วมพวกมันตายหมดเรียกว่าจิตใจของพระองค์ก็เป็นธรณีคือเป็นประดุจแผ่นดินเพราะฉะนั้นเจดีย์นี้จึงเป็นเจดีย์ที่มีเป็นธรรมะความสูงของเจดีย์ก็94.78 94.78 9ก็คือนวโรกุตระธรรม9ก็ได้แก่มรรค4ผล4นิพพาน1ก็เป็น9อริยสัจ4ก็คือทุกสมุทัยนิโรธมรรค7ก็คือโพชฌงค์7 8ก็คือมรรค8ถ้าเจดีย์สูงความสูงเจดีย์ก็เป็นธรรมะรอบเจดีย์ก็เป็นธรรมะภายในเจดีย์ก็เป็นธรรมะใครอยากจะเข้าปฏิบัติในเจดีย์ก็เป็นธรรมะใครอยากจะไหว้พระพุทธเจ้าก็มีรอบพระเจดีย์เรียกว่าเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติเพราะฉะนั้นพระมหาเจดีย์ที่พวกเราอุตส่าห์พากันสร้างมาทุกวันเหนื่อยยากลำบากท่านทั้งหลายก็ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันมาตั้งแต่ต้นจนบัดนี้องค์พระเจดีย์ก็ยังเหลืออีกเปอร์เซ็นต์เดียวก็จะจบแล้วยังเหลืออีกเปอร์เซ็นต์เดียวก็จะสำเร็จแล้วท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นการสร้างสิ่งต่างๆที่เป็นผลเป็นประโยชน์ในพระพุทธศาสนาจึงเป็นสิ่งที่สมควรแก่พุทธบริษัทจะพึงกระทำปุญญานิปรโรกสเนงปาติถาหวนติปานินังบุญเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งของสัตว์ในโลกนี้และโลกหน้าเทศนาวาสานเมอวาสานการเป็นที่จบลงแห่งพระธรรมเทศนานี้ขออวยพรในท่านทั้งหลายจงประสบด้วยอายุวนะสุขภาวะอโรคยะปฏิภาณธนสารสมบัติพัฒนามงคลชนมาสุขทุกประการจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายสมดังในที่ได้แสดงมาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวายโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวสนิจโตสะเพเปเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยถามณีโชทิรโสยถาสัพพีติโยวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมะเตภวัตวันตรายโยสุภีติคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปัจจายโนจตารโอธรรมวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพระลัง